ถ้าฝนดีอะไรดีก็ข้าวก็ดีถ้าฝนไม่ดีก็คือนำมันมาตายทางคือว่านอกชลประทานน้ำมันอยู่เคียงน้ำเข็มคือว่าไม่ได้อยู่ในชลประทานนอกชลประทานเขตอำเภอบ้านแหลมย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้แม่น้ำเพชรบุรีที่เคยถูกเรียกขานว่าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นที่รองรับขยะมลพิษและสิ่งปฏิกูลแม่น้ำที่เคยเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงคนทั้งจังหวัดถูกทำลายความสะอาดบริสุทธิ์จนกลายสภาพเป็นท่อส่งน้ำเสียขนาดใหญ่ที่ขนถ่ายสารพิษไปสู่ป่าชายเลนและทะเลฝั่งอ่าวไทยในปีพุทธศักราช2533ในหลวงจึงทรงพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมชลประทานร่วมกันศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยน้ำเสียและการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เหมาะสมโดยเทคโนโลยีที่พระองค์ได้ทรงวางเป็นแนวทางให้ทีมนักวิจัยคือให้ใช้กลไกธรรมชาติช่วยธรรมชาติโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ถือกำเนิดขึ้นผมท่านเนี่ยมุ่งมั่นจะช่วยชาวบ้านจริงๆบางอย่างไม่น่าจะคิดท่านก็คิดท่านทรงทราบว่าต่อไปเรื่องธรรมชาติมันสำคัญนะให้เข้าใจธรรมชาติเสียถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติแล้วเราจะอยู่ธรรมชาติไม่ได้และความสำคัญคือนักสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้เรื่องมนุษย์ต่อไปนี้ที่จะอยู่นั้นต้องเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติต้องเข้าใจคราวนี้ในท้องถิ่นเองเนี่ยเวลานี้ที่เอาน้ำเสมาบำบัดโดยธรรมชาติช่วยธรรมชาตินี่ลองไปถามรอบๆที่นี่ก็ได้ปลาเยอะขึ้นกุ้งเยอะขึ้นหอยเยอะขึ้นป่าชายเลนที่คิดว่าจะมีปัญหาก็ไม่มีปัญหาสืบพันธุ์ปกติทุกอย่างปกติหมดเมื่อการวิจัยและทดลองระบบบำบัดน้ำเสียที่แหลมผักเบี้ยสำเร็จลงในหลวงก็เสด็จพระราชดำเนินมาที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยและได้ส่งบรรยายพระราชทานความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติแก่นักเรียนโรงเรียนไกลกังวลถ่ายทอดผ่านรายการศึกษาทัศน์เมื่อวันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2547ในวันนี้ฐานทรัพยากรชายฝั่งอันมั่งคั่งที่แหลมผักเบี้ยได้กลับคืนมาเป็นขุมทรัพย์อันล้ำค่าของคนไทยทั้งประเทศโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีด้วยกรรมวิธีบำบัดน้ำเสียที่ปลอดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการแก้ปัญหาด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจและทำด้วยความห่วงใยอนาคตของประเทศชาติอย่างแท้จริงของพระเจ้าแผ่นดินไทยขอบคุณองค์ท่านที่อุตส่าห์ให้ชาวบ้านที่ว่าได้มีกินมีใช้ทุกวันนี้แหละก็ขออยู่ได้สบายสบายวันวันหนึ่งก็ขอไม่ต้องว่าเป็นหนี้เป็นสินเข้านั่นแหละคือว่าพระองค์ท่านก็โปรดให้ได้ทำกินกันขอให้ชันอายุเจริญยิ่งยิ่งยืนนานกับประชาชนทั่วประเทศขอให้ล่วงหายวันหายคืนหายอยู่เย็นเป็นสุขเป็นบิณฑบาตของประชาชนพวกเราทุกคนชาวไทยทุกคนเลยขอบคุณในหลวง